ได้แหวนมาก็ใกล้ความจริงเลยคันนี่อะไรอ่ะเตือนของแกไงที่ให้หลวงศักดิ์มาช่วยออกแบบบ้านหลายๆแบบว่ามีแบบไหนที่พอจะสร้างบนที่ดินแปลงนั้นได้บ้างผมซื้ออันนี้ให้เป็นของแทนใจจากผมไม่เป็นไรหรอกค่ะรองเท้าเป็นโหลผมยังเหมาได้ทำไมของแค่นี้ผมจะซื้อให้คุณไม่ได้ล่ะน้องครับจ่ายเงินหน่อยหรือว่าคุณหญิงมายมจงใจจะเอาคืนชัดสังหรณ์ใจไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเรื่องส่วนตัวทำให้ชัดถูกย้ายสังกัดก็ในเมื่ออยากแต่งงานกันนักก็จะดูซิว่ามีผู้หญิงที่ไหนที่ยอมล่มหัวจมท้ายกับแกแต่ก็อย่าหวังเลยนะว่าผู้หญิงหลายใจอย่างนั้นน่ะจะมาอดทนรอแกไหวแม่ทำแบบนี้กับฉันทำไมแม่จงใจจะเอาคืนชัดใช่ไหมยังไงเจ้าสาวของแกก็ต้องเป็นหนูสะอาดนี่มันชีวิตชัดแม่ไม่ติดอะไรมาลงโทษชัดแบบนี้คนคลอดแกออกมาวางอนาคตให้แกทุกอย่างเป็นคนป้อนขนมมาจ่อที่ปากของแกแล้วแกก็ยังปัดมันทิ้งไปคว้าของเหลือเดนมากินถ้าแกไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณฉันเชิญแกออกไปตั้งต้นชีวิตใหม่ข้างนอกด่วนเฮ้ยแม่หักหลังตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าชัดชนะจะดัดหลังชัดด้วยวิธีนี้พี่ก็ว่าแล้วทำไมแม่ถึงยอมง่ายขนาดนี้แม่จะกีดกันชัดกับอมรจนกว่าชัดจะเปลี่ยนใจอ่ะ